วันนี้เราก็มาตกเป็นแนวสปีดฟิชชิ่งนะครับปลาช่อนคลองนั่นเองปลาเอาปลาไหมดีเลยชอบเลยครับขอบคุณครับนี่ไงโอ้โดนวันนี้มีแต่ตัวสวยๆงั้นเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวของวันนะนี่ไงนี่ไงนั่นไงโหตึงๆทุกตัววันนี้กับคันโบนฮาร์ดคอร์นะก็สวัสดีครับผมนะครับปอนด์20นะครับวันนี้เราก็มาตกเป็นแนวสปีดฟิชชิ่งนะครับปลาช่อนคลองนั่นเองเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกแล้วก็เมื่อวานฝนตกก็อดใจไม่ได้ที่จะต้องมาเดินหาปลาช่อนคลองกันในวันนี้นะวันนี้เราก็มากับชุดสปินนิ่งนะครับเป็นคันฮาร์ดคอร์นะครับจากโบนนะเวลามาเดินสตรีทเนี่ยส่วนมากเราจะเป็นเบสกันแต่วันนี้ผมจะเอาสปินนิ่งมาลองเดินแนวสตรีทฟิชชิ่งกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงกับคันโบนฮาร์ดคอร์นะมาเดินปลาช่อนคลองกันแล้วเดี๋ยวเจอกันไปลุยกันเลยครับผมนี่ปลาช่อนโดนโดนแล้วโดนแล้วปลาช่อนนะปลาช่อนคลองหลังฝนครับโหลงไปเคาะไม่กี่ทีบับเลยถือว่าไซส์ตึงนะตัวนี้นี่นะผลงานช่อนหลังฝนโดนแล้วถือว่าไซส์โอเคเลยนะพอหลังฝนนี่ก็ปลาก็จะดุเลยคืออยู่ๆฝนก็ตกอดใจไม่ได้กับปลาช่อนต้องออกมาหากันแล้วก็สำเร็จแนวสปีดฟิชชิ่งนะครับกับคันโบนวันนี้เอาฮาร์ดคอร์มาลองเดินดูนะสปินนิ่งก็เป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ง่ายในการที่จะตีนะครับเหยื่อเล็กเหยื่อใหญ่ก็สามารถเล่นได้สบายโดนกัดแล้วต้องมีตัวโดนโดนอุ้ยช็อตโอ้โหช่อนคลองวันนี้มีแต่ตัวแน่นๆนะครับเนี่ยโอ้คือเก่งแล้วนะหมายเนี้ยว่ามีนะตีไปทีแรกนะครับมีขยับตัวนะแล้วก็มีจุ๊บเบาๆข้างหลังเหยื่อนะไม่โดนก็เลยเคาะออกมาจนน้ำลงนะโอ้โหส่งให้กินเลยตัวนี้นี่มีรอยเหมือนโดนตะข่ายมาแล้วนะเนี่ยหรือว่ารอดอะไรมาสักอย่างแล้วนะเนี่ยแผลยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยนะตอนนี้แดดก็เริ่มร้อนนะแต่ก็ยังต้องหามุมร่มๆนะแล้วจุดที่เราตีไปเนี่ยเป็นจุดเป็นร่องออกมาพอดีนะก็นี่ผลงานปลาช่อนนะครับกับคันฮาร์ดคอร์วันนี้เอามาเดินสตรีทนะครับแล้วก็ตกแบบรับเบอร์ช็อตนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับเดินเหยื่อช้าๆนะครับก็เคาะเรียกปลาได้เป็นอย่างดีเลยอีกหนึ่งตัวครับปลาช่อนคลองกับคันฮาร์ดคอร์
ป้าเอาปลาไหมไม่ไม่เอาให้ไม่ค่อยได้กินครับครับคุณครับเผื่อจะมีอีกสักตัวนะเฮ้ยมีเว้ยมีเว้ยมาดูดิเหมือนจะมีนะฮะเมื่อกี้มีขยับนะมีอีกหรือเปล่าอุ้ยแล้วตัวนี้น่าจะเล็กนะกัดเหยื่อไม่เข้าเพราะว่าตัวใหญ่ๆกัดเข้าหมดเลย ไม่เข้านะไม่เข้านะเดี๋ยวลองดูเผื่อมันจะยอมซ้ำกันแล้วอู้กันแล้ว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 อู้อู้โอ้โหปลาช่อนหลังฝนนี่มันดุจริงๆอ่ะก็เมื่อกี้นะส่งเข้าไปนู่นเลยอ่ะสุดคอกำแพงพอสุดได้หน่อยนึงเขย่ามากัดเลยแล้วเราก็ส่งใจเย็นเกินไปใส่เต็มข้อน่าจะกืนนะอ๋อวัดมีแต่ช็อกออกมานะปูเสียดายน่าจะมีไซส์อยู่นะตัวนั้นเดี๋ยวเราหากันใหม่ตอนนี้ต้องเร่งแล้วเป็นช่วงเวลานาทีทองแล้วช่วงเย็นแล้วไปครับไปหากันต่อเอาเฉยเลยเหม่ออยู่ด้วยนะเมื่อกี้ไม่ทันได้มองโดนอีกหนึ่งตัวโหวัดทะลุเลยนะเบ็ดใหญ่ไปหน่อยนะปลาช่อนอีกหนึ่งตัวนะตัวนี้ก็ขนาดย่อมหน่อยเบบี้นี่เพิ่งเป็นตัวเล็กตัวแรกของวันนะเพราะที่เหลือวัดหลุดหมดเลยไปครับตัวนี้ไม่ใช่ไซส์ที่เราต้องการนะแต่ก็เป็นสีสันของวันได้อีกหนึ่งตัวครับนะครับไซส์นี้วันนี้มันเยอะเนาะนี่ไงโอ้โดนโอ้ส่งเข้าไปสุดไม้โดนเลยโดนสวยๆแล้ววันนี้มีแต่ตัวสวยๆงั้นเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวของวันนะทะลุแก้มกันเลยทีเดียวแน่นๆนะกับฮาร์ดคอร์ช่อนคองนะก็ไม่เล็กนะตัวนี้เป็นอีกตัวเลยส่งสุดกัดปั๊บเรียบร้อย
โหกัดเลยนะพี่วันนี้แน่นๆทั้งนั้นตอนแรกนะตีเข้าไปตรงเหลี่ยมนั้นนะมันหันคว้าเลยแต่ว่าไม่โดนนะเลยตีตื้อเข้าไปซ้ำพอเข้าจุดมันกัดเลยนะคันโบนฮาร์ดคอร์นะไปแจกปลาโอ้ผมหายเขาหมดเลยเอาทำไมแล้วทำไมเธอไม่เอาไปแกงกินล่ะโอ้ยผมกินไม่ทานแล้วอะเออแต่คนชอบตอกมาอย่างนี้แหละครับนะครับปิดจ็อบไปหนึ่งตัวนะโอ้วันนี้ดุเดือดมากแต่ว่าแสงหมดเดี๋ยวลองดูอีกหน่อยว่าจะมีไหมนะวันนี้คันเนี่ยฮาร์ดคอร์เนี่ยส่งเหยื่อได้ค่อนข้างแม่นยำนะตีไปบ่อยตีให้ชินนะความแม่นไม่แพ้เบสแคสติ้งเลยนะเดี๋ยวไปลองหากันต่อเผื่อจะมีสักตัวโอ้ก่อนฟ้ามืดนะยังหาไม่ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับวันนี้กับการตกแนวสตรีทฟิชชิ่งช่อนคลองนะกับชุดสปินนิ่งนะสนุกสนานกันเลยทีเดียวฟ้าหลังฝนวันนี้ปลากัดโคตรดุดุจริงได้เรื่องเลยวันนี้นี่ปลาช่อนยามเย็นอีกตัวนะก่อนจะปิดทริปวันนี้นะครับก็ตัวนี้ให้เป็นตัวสุดท้ายเลยนะปิดทริปวันนี้กับปลาช่อนคลองนะครับแนวสตรีทฟิชชิ่งกับชุดสปินนิ่งนะครับวันนี้เอาฮาร์ดคอร์มาคันเดียวเลยเดินยาวๆเลยนะก็ได้สมใจก็คือฝนไม่ตกมานานแล้วอยู่ๆฝนตกเนี่ยมีฝนตกเนี่ยปลาช่อนยังไงก็ต้องขยับขยื่นตัวกันสักหน่อยแหละในทริปนี้เราก็จั่วกันนัวเลยครับหลุดไปหลายตัวเหมือนกันเพราะว่าที่กัดหลุดๆเนี่ยแต่ตัวไม่ใหญ่นะแต่วันนี้ก็ถือว่าปลาไซส์ดีเลยนะวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe นะครับช่อง20เอกไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมปอน20เอกก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปสนุกๆคลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ไงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกลับบ้านแล้วตัวนี้อีกแล้วเอาสิ